สวัสดีค่ะใส่หมวกอันนี้อาม่านั่นพี่น้องว่าอากาศดีดีดอก30องศามันนี่อันนี้เป็นหมวกกันยุงกันหิ้นหลายกิโลค่ะพี่น้องใส่ไปเบิ่งวันนี้พามาตักหมูพอดีเด้อค่ะข้างหน้านี่แล้วมันเป็นป่าสั่วเป็นลุ่มค่ะต้องหาปลาที่ว่ามันเปียกแช่ๆอีหลีมันจังสิได้มากใหม่ค่ะพี่น้องสองมื้อที่แล้วก็ไปหาปลาได้มา2กิโลเปลืองน้ำมันรถซื้อเสียเวลาไปทั่วทีมื้อนี้เร่งมาปลานี่ค่ะพวกเราไปดูกันเลยค่ะว่าสิได้มากใหม่บ่เนาะมื้อนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะเอามาซำนี่พ่อมื้อนี้นู่นปลาตำๆสั่วนี้มันเป็นดินลุ่มเนี่ยค่ะมากใหม่ก็น้อยๆมีหอดลักตาพี่น้องมันเป็นเถาชุกเดียวมีแต่ใบมันกับกลางโบบลีหอดบนนี่เป็นโบบเบบลักตากระห่างคักพี่น้องพ่อจะได้เก็บใส่ท้องโบบลีกระบ้างบ้างเก็บเบิดมือจังได้ถังนึงค่ะเด็กนี่ขนาดมองสัวดิบางคักพี่น้องบางบางเฮ็ดจังได๋สิได้มากไหมบางนี่กีบเลี้ยงเขาอ้าออกนี่มันสุกแล้วเฮ็ดจังได๋สิได้มากไหมพี่น้องแต่ก่อนนี่เป็นปุ่มเป็นงอนอยู่ตักเอาตักเอาแป๊บเดียวคันปลาสั่วแบบนี้เพิ่งชั่วโมง40นาทีทำซากอ่ะ1ชั่วโมงอันนี้บ่มีหยังค่ะเก็บลักกากินพี่น้องอันนี้ท่านได้สุกโอ้ยบางบางพี่น้องน้อยก็น้อยมองนี่แหละที่ดกแผ่นยางเลาะมาเบิดแล้วก็เลยทายหม่องที่ว่ามันดกปั่นเบิ่งบางลมแหลมคักค่ะตัก 3-4 ชั่วโมงก็สิได้ทางบ่แบบนี้ลักกาก็มีแต่ใบโอ้ยหมากใหม่แรงสุดๆเลยปีนี้พี่น้องบ่เคยพอบ่เคยเห็นต้องใหญ่ปลาแล้วพี่น้องไปหาปลาที่ว่ามันเปียกกว่านี้เนาะอันนี้ขนาดว่าปลาตำเลยนี่ลักกาก็มีแต่ว่าแต่ใบค่ะลักกาก็บ่มีหอดให้เก็บบางคักไปหาปลาที่ว่ามันเปียกมันแฉะกว่านี้เลาะหนองน้ำหนองทะเลสาบค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปดูอีกปลานึงนะคะใหญ่มาปลาที่สองค่ะเนี่ยตักของแพนใส่นี่จะมาปวดหลังปวดเอวค่ะหม่องมันสุ่มชื่นนะมันสิมีงูเนาะมันอยู่หม่องครึ่งสุ่มชื่นเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะเท่ากับบ่ต้องย่านค่ะส่วนขึ้นส่วนขึ้นหน้ามันกว้างพร้อมพี่น้องไปลุยกันเลยค่ะเป็นสุ่มชื่นอยู่ได้พี่น้องอันนี้มันเป็นคลองน้ำเนาะเป็นสั่วอันปีได้ฝนลายซ้ำมาเลียที่ว่านเป็นหญ้ามอดฟุกผูกนี่ภาษาพินิจเนาะมันกะสิบ่ดังครบขวบแบบนี้ดอกล่องน้ำปึ๊บคุณค่าปลาบูบลีเป็นจังได๋พี่น้องมีแต่ใบบ่งานไปทางใดคะบ่มีหมากใหม่เพราะว่าดินมันแห้งหมากใหม่มันก็บ่มีน้ำไปล่อเลี้ยงมันก็ล่นลงมาเหี่ยวล่นลงมาเบิดโอ้มีแต่ใบพี่น้องบ่เห็นเขาน้อยหมากใหม่เห็นแล้วเงื่อนน้อยๆค่ะเรื่องผัก
บนยางก็กำลังพอกความบ่เห็นฮอดห้วยมากใหม่ค่ะบางคักมีหญ้ามอดก็ได้แห้งเลื่อนคักบางเนาะบางบ่มีมากใหม่ปลานั้นเบิ่งเอาคู่เข้ามาหมากใหม่ที่นี่ก็ได้บางครับล่องน้ำอันนี้ก็เป็นล่องๆเป็นช่วงๆแต่ว่าบ่มีมากใหม่ค่ะมันบางแบบนี้นั่นโอ้ยเก็บอยู่เก็บอยู่เบิดมือยังใดทั้งพี่น้องดีนะมื้อนี้แพนขี่มอเตอร์ไซค์มาประหยัดเนาะเพราะว่าไปเป็น10กว่ากิโลไปทั้งหลายป่าก็บ่มีหยังมีแต่ใบมาเสียเที่ยวซื่อๆค่ะพี่น้องคันบ่มากก็คิดฮอดเนาะเทื่อมันมีว่าซั่นมันก็ค่าใจอยู่หั่นล่ะมาแล้วมันก็สิได้ฮู้จักอุปกรณ์พร้อมแต่ไม่ได้ผลไม้วันนี้นี่นะคะพี่น้องโอ้ยดกบ่คะตอบยายแพนแน่ผมโยงเก่งยิงถึงยางมาตันไก่อันนี้นะคะว่าดกแล้วอันวยไงดกเต็มที่เมื่อกี้นี่นอกนั้นก็บ่มีค่ะบ่มีอีหยังทั้งที่อันนี้ก็เป็นร่องน้ำนะคะนี่ท่านชี้ยางไปให้เบิ่งเจ้าของสวนพระเจ้าสิเอารถแทรกเตอร์ขุดร่องน้ำนี่ยาวไปทางพุ่นกับซีเมนต์อีกยางไปประมาณ20เมตรแต่สิมีร่องน้ำป่ามันเลยชุ่มชื้นแต่ว่ามีแต่หญ้าค่ะป่าบ่มีบูบรีให้เก็บแพนก็อุตส่าห์เอาถังมา2อันซ้อนกันเนาะสำหรับป่านี่ก็ป่าที่2แล้วค่ะใครจะขี่มอไซค์มาประหยัดน้ำมันเนี่ยพอมากก็บ่ได้มากใหม่ค่ะพี่น้องเสียเวลาเสียน้ำมันรถแพนกะพาสำรวจบูบุรีแล้วกะบ่มีเนาะสิขอจบคลิปไปซ้ำนี้ค่ะพี่น้องบ่ได้อีหยัง10กว่ากิโลแล้วว่าปลานี่สิได้มากใหม่ก็บ่ได้ค่ะแพนสิไปตกปลาค่ะมันเอาเนาะเพราะว่าฝนบ่ตกไปเก็บเห็ดกะป่าเห็ดกะแห้งค่ะโอ้ยมีแต่แนวปีนี้สำหรับมื้อนี้กะขอจบคลิปไปซ้ำนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แพนด้วยนะคะเดี๋ยวแพนสิพาเข้าป่ารีวิวธรรมชาติเห็ดหมากใหม่ตกป่าพร้อมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย